มาสวด
มาจากไหนมาจากไหนเลยมันเป็นตำนานฐานไข่ที่ได้กล่าวไว้ 2,000 กว่าปีอ๋อ 2,600 ปีนับนับ 2,500 ไม่ได้แล้วครับเพราะผ่าน1,600ไปเมื่อ2,000 2,600 2,600ครับมันเป็นตำนานฐานไข่ที่ได้กล่าวไว้ 2,000 กว่าปีว่าเดิมทีมีพญานาคีนาคราชถือเป็นใหญ่ครองนครบาดาลลึกลงไปไกลโพ้นประมาณใดวัดไม่ได้ครับต้องถามพ่อโป่งโยชินีนาครบคอยคุ้มครองดูแลพ่อโป่งใช่ไหมเพราะนั้นพ่อโป่งเนี่ยจะรู้ดีว่านาคมาจากไหนพญานาคครองนครบาดาลเป็นเจ้าเมืองโอ้ไม่เล็กนครบาดาลเป็นพระมหากษัตริย์ของสัตว์เดรัจฉานบาดาลคำว่าพญานาคในชครองนครบาดาลดูที่แอบครองนาคดูสิเห็นไหมครับปูนั่งครองตกลงใครครองใครกันแน่ปูครองนาคหรือนาคคุ้มครองปูท่านอยู่สูงเลยคุ้มครองปูก่อนถูกต้องถูกต้องครับนาคครองนครบาดาลลึกลงไปไกลโพ้นประมาณใดวัดไม่ได้เพราะมันเป็นตำนานขังขังที่ได้กล่าวไว้ครับเกิดศรัทธาเลื่อมใสในประวัติพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเขาถือสิงกินเพนนะเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องพญานาคตนนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานอยากจะเกิดเป็นมนุษย์สุดโสภาบ้างครับตนเองนั้นเป็นท้าวนาคาพญานาคราชเมื่อเกิดศรัทธาดังนั้นก็เลยแปลงกายเป็นมนุษย์น้อยแทรกแผ่นดินหนีลูกหนีเมียขึ้นมานะมากราบองค์พระศาสดาขออาสาบวชอยู่ด้วยเพื่อจะถือศีลกินเพนครับเกิดชาติหน้าฉันใดจะได้เป็นมนุษย์สุดโสภาแต่เขาบ้างไม่ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นท่านมาอยู่วันหนึ่งเป็นยังไงคุณแสงเทียนนี่ยังไม่ได้พูดเลยนะคนนี้ก็ปวดมานานอยู่ดีท่านมาอยู่วันหนึ่งว่านอนไปใครแสงเทียนนอนพักผ่อนอยู่ในอุตติระยะนั้นเกิดสุบินนิมิตฝันถึงลูกถึงเมียอ๋อหลังจากที่ว่าเผลอหลับไปเนี่ยนะพอฝันถึงลูกถึงเมียปั๊บร่างที่เป็นพระภิกษุอยู่กลับกลายเป็นพญานาคเหมือนเดิมสติไม่อยู่กับตัวร่องรอยอยู่กับร่องรอยกลายเป็นพญานาคพอกลายเป็นพญานาคปั๊บพระภิกษุสงฆ์เข้ามาในอุตติเข้ามาในสนามมองเห็นว่าในพระวิหารไม่มีพระอยู่เออมีแต่พญานาคโอ้คนอยู่ในกุฏิว่าตกใจความกลัววิ่งเข้าไปทูลให้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบโอ้เหรอพระพุทธองค์ได้ทรงทราบโดยพยานแล้วว่าสัตว์เดรัจฉานตัวนี้แท้จริงแล้วคือพญานาคยังไงยังไงแต่ว่าให้บวชซะก่อนก็ได้ว่ากันทีหลังอ๋อพญานาคก็ตกใจแปลงกายเป็นพระเหมือนเดิมเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรียกสัตว์เดรัจฉานด้วยเรียกพญานาคเข้ามาพูดคุยบอกเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานจะมาบวชอยู่ในศาสนาพุทธของเราไม่บวชไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวหมูหมาตายก็แปลงกายมาบวชกันเต็มไปหมดพญานาคเสียใจเดี๋ยวมีศรัทธาดูความศรัทธาแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะบวชไม่ได้แต่ขอฝากชื่อไว้หน่อยได้ไหมขอฝากนามไว้ซะหน่อยคำว่าพญานาคในขอฝากไว้หน่อยก็แล้วก่อนที่คุณจะบวชในวันพุทธศาสนาให้เรียกว่าพญานาคหรอให้เรียกว่าพญานาคนำหน้าแต่ว่าเราคงตัดว่ามันยาวไปพญานาคมันยาวไปยาวไปยาวแล้วเหลือยังไงพ่อให้เหลือคำว่านาคคำเดียวก็พอตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันก่อนคุณระบุจะบวชจะต้องมีคำว่านาคนำหน้าเป็นต้นไปพระองค์เลยทรงบัญญัติว่าจะบวชลูกหลานใครในครั้งต่อไปให้ใช้คำว่านาคนำหน้าพี่น้องครับอธิบายกันนิดหน่อยครับส่วนมากหมอคณะอื่นก็จะไม่ค่อยอธิบายหรอกว่านาคเป็นมาอย่างไรทำไมถึงเรียกว่าไปบวชนาคอย่างไรบวชนาคทำไมไม่เรียกว่าไปบวชคนหากคือนาคในประวัตินามไว้ดังที่เรากำลังบรรยายท่านจะได้มองเห็นต้องขอชื่นชมท่านผู้ทำบารมีโอ้โหยังไงท่านมีความรู้ในด้านการทำบุญนาคทำการบวชนาคต้องมีใบสีมีรูปพญานาครอบรัดวัดเกี่ยวอยู่กับต้นใบสีใบคือการให้สีคือมงคลพญานาคนั้นจะฝากนามไว้ทุกจุดไม่ว่าจะเป็นรูปสองดอกพันก็จะฝากไว้หมดแม้แต่พญานาคก็จะรักวัดเกี่ยวอยู่กับใบสีนี่คือรูปพญานาคหัวพญานาคแม้แต่ชุดที่นาคใส่ชุดที่นาคใส่ลายที่เห็นนะเป็นลายดอกไม้นั่นคือแต่งของพญานาคเพราะเป็นเกล็ดแล้วก็ตามสร้อยตามแขนที่เป็นวงกลมๆนะเขาเรียกว่าเป็นพวกเครื่องเพชรนินจินดาพญานาควางไว้หมดไม่เอาไปเลยเพราะเป็นของนาคหมดเวลาใครจะบวชเป็นนาคก็ให้แต่งกายเป็นนาคสมมุติให้ด้วยเพราะว่าพญานาคศรัทธามากก็เลยแต่งกายเหมือนพญานาคคือชุดบวชนาคเนี่ยจะต้องใส่สีนี้สีเดียวสีอื่นใส่ไม่ได้นี่แหละครับสร้อยสังวานในที่ยาวๆลงมาเนี่ยก็เรียกว่าสร้อยสังวานแต่ว่าสร้อยเส้นเล็กๆที่อยู่ในคอนาคนั่นสร้อยจริงของนาคเขาไม่เกี่ยวกับพญานาคไม่เกี่ยวกับของพญานาคไม่เกี่ยวกับพญานาคมันต้องอธิบายชัดเจนค่ะประเดี๋ยวพวกเรื่องว่าของสมมุติทั้งหมด
พรุ่งนี้เรียกนาคไม่ได้แล้วต้องเรียกหลวงพี่เรียกหลวงนาหลวงอาก็ว่ากันไปนะวันนี้อธิบายคำว่านาคมาจากไหนให้ฟังเสร็จไปแล้วนาคไปนั้นว่าจบข่าวจบแล้วตอนนี้เราก็คงจะกล่าววันรู้การกำเนิดเกิดก่อของนาคเรียบร้อยของตอนนี้เรากำลังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องกำเนิดเกิดก่อของตัวของเจ้านาคนั่งเขาคนจะบวชนั่งเช็ดอธิบายความว่านาคที่จะบวชเนี่ยความเป็นมาเป็นอย่างไรจะให้หมอได้กล่าวกำเนิดการเกิดของเจ้านาคในวันนี้แล้วจะกล่าวว่าเป็นประเดี๋ยวสมคิดนั่งจะกล่าวเกี่ยวกับโทรสังเกตดูซิคนเราเนี่ยก่อนจะต้องกำเนิดในทางพุทธมารดาโดยว่าโบราณต้องกล่าวกำเนิดอย่างไรให้บุญแสงเทียนเสียงทองเป็นผู้บรรยายให้ฟังนะครับต่อแต่นั้นมา